แคว้นโบราณด่านเจดีมณีเมืองการสะพานข้ามแม่น้ำแควแหล่งแร่น้ำตกบนดินแดนสันติภาพบนความหลากหลายทางชาติพันธุ์บนรอยยิ้มและความสนุกสนานรอต้อนรับทัพนักกีฬาจากทั่วทุกภูมิภาคในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48กาญจนบุรีเกมด้วยศักยภาพและความพร้อมในทุกมิติของชาวกาญจนบุรีได้ร่วมกันผนึกกำลังขานรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48นับตั้งแต่ทราบรายละเอียดการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีได้ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนระดับจังหวัดเพื่อเสนอแนวทางในการขอรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติทำให้มั่นใจได้ว่าการแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดกาญจนบุรีจะสร้างความสะดวกให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในส่วนด้านการสนับสนุนนั้นนะครับอบจ.ก็ต้องมีทางด้านสนับสนุนงบประมาณนะครับโดยเฉพาะทางด้านการปรับปรุงนะครับสิ่งที่สนามกีฬานั้นขาดนะครับคือยังขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับเราก็จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลนะครับโดยเฉพาะการแข่งขันกีฬานะครับได้รับผิดชอบดูแลสนามกีฬานะครับของสนามกลางนะครับของภายในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็เคยเป็นนะครับได้รับการกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับครั้งที่25เมื่อปี2523ที่ผ่านมานะครับก็เป็นสนามเหย้านะครับมีการแข่งขันนะครับของสนามเมืองการยูไนเต็ดนะครับซึ่งมีการใช้สนามตรงนี้ทุกปีนะครับปัจจุบันนั้นนะครับสนามกีฬาของจังหวัดกาญจนบุรีนั้นมีความพร้อมในทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสนามเองนะครับแล้วก็เก้าอี้อัศจรรย์อบจ.ก็ได้ดําเนินการนะครับจัดสรรงบประมาณไปดูแลสนามแห่งนี้เป็นประจําทุกปีอยู่แล้วครับโดยเฉพาะสนามหญ้านะครับทางอบจ.นั้นได้ดูแลเป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งนะครับแล้วก็ห้องพักนักกีฬานะครับแล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวกับการแข่งขันนะครับแม้กระทั่งในสนามกีฬาเราก็มีเครื่องออกกำลังกายนะครับอยู่ในตรงนั้นทุกชนิดนะครับเพื่อให้มีความเตรียมความพร้อมในปี2565ที่จะมาถึงนี้นะครับก็ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ยืนยันนะครับว่าทางเรามีความพร้อมนะครับในทุกๆด้านครับตอนนี้ก็มีหน่วยงานภาคเอกชนมั่งจังหวัดแล้วก็สังคมคมและพวกนักธุรกิจเข้ามาร่วมประชุมกันแล้วรอบนะคือมั่นใจน่าจะค่อนข้าง100% เพราะความพร้อมสนามเราพร้อมทุกอย่างด้านที่พักด้านอะไรเราพร้อมทุกอย่างเพราะดูแล้วมันจังหวัดกาญมันอยู่ใกล้เป็นส่วนกลางของจังหวัดที่ทุกจังหวัดความใกล้ความเดินทางจะสะดวกกว่าแล้วเรื่องสนามของเราว่าเราก็พร้อมมันเคยติดใน1 ใน 5ของประเทศไทยอ่ะแล้วลู่วิ่งนี่ก็รู้สึกจะผ่านงบประมาณไปแล้ว16 ล้านจะทำดำเนินการเร็วๆนี่ครับเรื่องสนามเรื่องที่พักนี่ผมว่าพร้อมกับจังหวัดอื่นนะเพราะเราเคยจัดเมื่อปีกีฬาเยาวชนแห่งชาติปี52อ่ะแล้วประสบความสำเร็จมาแล้วฮะก็ตั้งแต่วันที่เราประชุมกันเราเอาเข้าที่ประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วเห็นพ้องต้องกันว่าอยากให้จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติตามที่พวกเรามุ่งหวังกันไว้นะครับเราก็คิดว่าถ้าหากว่าเราได้รับการเป็นเจ้าภาพดังกล่าวจริงเนี่ยเราก็จะยินดีสนับสนุนเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องของการชักจูงเชิญชวนผู้คนให้เข้ามาในจังหวัดเรามากขึ้นรวมถึงการสนับสนุนกีฬาของจังหวัดเราในชมรมต่างๆด้วยครับที่เราได้ทำไปแล้วคือ2 อย่างนี้ในการประชุมหอกลุ่มให้ผมอยู่แล้วและนำเสนอหนังสือเอ็มยูนี้ให้กับประธานหอการค้าไทยเพื่อมอบให้ท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวกีฬาเรียบร้อยแล้วเอ็มยูนี้ก็คือเป็นการร่วมมือระหว่าง4 จังหวัดคือราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีในการที่จะเป็นแรงสนับสนุนให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้เสนอขอเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติปีครั้งที่48ในปี2565เป็นเอกฉันท์4 จังหวัดสนับสนุนหมดเลยครับ
และทั้ง4จังหวัดนี้จะยินดีจะขึ้นป้ายสนับสนุนแต่ละจังหวัดให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพโรงแรมรีสอร์ทเราก็พร้อมทุกอย่างทุกวันนี้เรามีประมาณ 20,000 ห้องในปีถ้าเราจัดปี2565เนี่ยมันมีถนนมอเตอร์เวย์เนี่ยจากบางใหญ่มาจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยจะเสร็จปี63แล้วเรามีเกณฑ์พิเศษซึ่งเราประกาศใช้แล้วเนี่ยในช่วงปลายปีนี้จะมีการเซ็นสัญญาซอบโลนที่จะทำถนนจากด่านชายแดนพุ่มร้อนไปถวายนั่นจะเป็นช่วงที่มอเตอร์เวย์เสร็จแล้วด่านเกณฑ์พิเศษเนี่ยก่อสร้างเสร็จตรงนี้มันจะทำเป็นแรงบวกให้จังหวัดกาญจนบุรีมีความพร้อมในเรื่องของการจัดงานในเรื่องการคมนาคมนั้นต่างชาติโดยเฉพาะเพื่อนบ้านเราเนี่ยเมียนมาสามารถเข้ามาดูงานเราได้นะครับอันนี้เราคิดว่าตรงนี้มีความพร้อมซึ่งมีองค์ประกอบที่มาช่วยพอดีตรงนี้เลยค่ะส่วนของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีนะคะโดยฉันนะคะก็มีประสบการณ์นะคะในการจัดการแข่งขันเยาวชนแห่งชาตินะคะครั้งที่25นะคะก็หลังจากนั้นก็ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะให้จัดกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยนะคะจำนวน2ครั้งนะคะแล้วก็ระดับภาคกลางนะคะจำนวน3ครั้งประสบการณ์นะคะดังกล่าวนะคะทำให้มีความพร้อมนะคะในการที่จะเป็นเจ้าภาพนะคะค่ะส่วนของเทศบาลเมืองนะคะพร้อมกับทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากรก็ดีนะคะด้านสาธารณสุขก็ดีนะคะด้านของความปลอดภัยนะคะหรือว่าสาธารณสุขก็ดีนะคะที่พักก็ดีนะคะหรือว่าเกี่ยวเรื่องของสถานที่สนามกีฬานะคะก็เราจะใช้ข้อประมาณของเมืองกาญจนบุรีนะคะโดยรายได้ของเทศบาลเอามาปรับปรุงและพัฒนาเกี่ยวเรื่องของสถานที่เรื่องสนามกีฬานะคะเพราะว่าเทศบาลเมืองมีทั้งโรงยิมมีศูนย์สมเด็จมีสนามเปตองมีทุกอย่างเลยมีสนามบาสนะคะพร้อมค่ะพร้อมที่จะช่วยกันนะคะร่วมกันเป็นเจ้าภาพค่ะด้านสนามจัดการแข่งขันมีสนามแข่งขันและฝึกซ้อมที่ได้มาตรฐานเคยผ่านประสบการณ์จัดการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติรองรับประเภทกีฬาที่แข่งขันทั้ง42ชนิดกีฬาสนามแข่งขันทั้งหมดอยู่ไม่ไกลจากสนามกีฬากลางเดินทางสะดวกมีระบบขนส่งรองรับการเดินทางด้านที่พักจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นประตูหน้าด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษถวายมีสถานที่พักโรงแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากโดยการแข่งขันครั้งนี้ได้จัดสถานที่พักและสถานที่ราชการที่มีความพร้อมสมบูรณ์เทียบเท่าโรงแรมแบ่งเป็นที่พักนักกีฬาเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนด้านศูนย์สื่อมวลชนได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับสื่อมวลชนณองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีอาคารใหม่ที่อยู่ติดกับสนามกีฬากลางเป็นเพรสเซนเตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสื่อมวลชนที่เดินทางมาทำข่าวการแข่งขันและจัดเตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบ IT และการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการรายงานและประมวลผลการแข่งขันด้านระบบขนส่งและยานพาหนะได้มีการวางระบบขนส่งนักกีฬาเจ้าหน้าที่และบุคคลสำคัญโดยจัดทำแผนการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการแข่งขันทั้งทางขนส่งเส้นทางหลักที่พักสนามแข่งขันสนามฝึกซ้อมมีทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลสำหรับบุคคลสำคัญรถตู้รับส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีมด้านความปลอดภัยมีหน่วยงานรักษาความปลอดภัยและระบบการจราจรตลอดการแข่งขันประกอบด้วยกองพลทหารราบที่9กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีมณฑลทหารบกที่17และกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่13
ด้านข้อมูลการประชาสัมพันธ์ได้วางแผนการประชาสัมพันธ์แบ่งเป็น3ระยะคือระยะที่1ระยะที่2ระยะที่3ด้วยความพร้อมและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและประสบการณ์จัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติของจังหวัดกาญจนบุรีมั่นใจได้ว่าชาวกาญจนบุรีจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีรอต้อนรับทัพนักกีฬาเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48ด้วยความตั้งใจด้วยความมั่นใจและภาคภูมิใจให้สมกับการแข่งขันกีฬามิตรภาพบนดินแดนสันติภาพ